นางงามดังน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์โพสต์เศร้าสูญเสียคุณพ่อเผยได้เจอหน้าพ่อครั้งแรกวันที่มาส่งครั้งสุดท้ายในงานศพถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตสำหรับน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2559และท็อป6มิสยูนิเวิร์ส2016เมื่อเจ้าตัวได้โพสต์สูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับโดยน้ำตาลชลิตาได้โพสต์ข้อความอาลัยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอหน้าพ่อและหนูกับแม่มาส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะซึ่งก็มีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจกับสาวน้ำตาลเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านนั้นนายนำชัยโกมลอุดมผลหรือลุงวุฒิอายุ59ปีคุณพ่อของน้ำตาลชลิตาอดีตหัวหน้าเขตมูลนิธิร่วมกตัญญูของจังหวัดนนทบุรีที่รู้จักกันดีในนามเรียกขานรหัสนคร58ได้ออกมาชี้แจงหลังถูกสังคมเข้าใจผิดคิดว่าทอดทิ้งภรรยาและลูกสาวโดยระบุว่าไม่เคยคิดทอดทิ้งภรรยาและลูกสาวถึงลูกสาวจะเป็นถึงนางงามชื่อดังตนเองก็ไม่เคยคิดที่จะเกาะกระแสหรือว่าอาศัยความดังของลูกสาวเพื่อที่จะมาเปิดเผยตัวตนของความเป็นพ่อแต่อย่างใดไม่อย่างนั้นคงไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาถึง 4-5 ปีแต่ที่ต้องออกมาเปิดใจเพราะว่าตนเองก็มีอายุมากแล้วจึงอยากชี้แจงให้สังคมเข้าใจไม่ใช่ว่าตนเองไม่อยากเจอหน้าลูกสาวทุกคืนทุกวันก็คิดถึงแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร